การอนามัยโลกจัดให้วัณโรคเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและจัดให้ไทยเป็น1ใน14ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงเพราะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ได้เข้ารับการรักษาหรือไม่รักษาจนหายขาดและมีการดื้อยาสูงข้อมูลในปีพุทธศักราช2560ทั่วประเทศมีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา 67,193 รายคิดเป็นเพียงร้อยละ60ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นโดยพบผู้ป่วยมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติมีเป้าหมายลดอัตราป่วย171ต่อประชากรแสนคนในปีพุทธศักราช2557ให้เหลือ88ต่อประชากรแสนคนภายในปีพุทธศักราช2564ในขณะที่ทั่วโลกต่างตื่นตัวกับปัญหาดังกล่าวเช่นกันจึงมีการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการยุติวัณโรคในยุคแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขึ้นเป็นครั้งแรกณกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขจาก70ประเทศเข้าร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยได้ร่วมเสวนาในประเด็นการยุติการระบาดวัณโรคมุมมองจากประเทศที่มีการป่วยตายด้วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาสูงโดยได้เสนอ4ยุทธศาสตร์คือ 1. นโยบายต้องเข้มแข็ง 2. เสริมแรงด้วยความรู้ 3. รวมหมู่เป็นเจ้าของและ 4. ต้องก้าวต่อเนื่องโดยประเทศไทยจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคระดับจังหวัดเน้นการดูแลเข้มผู้ป่วยรายบุคคลให้อัตราการรักษาสำเร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ90และเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง6กลุ่มได้แก่ผู้ต้องขังผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคผู้ติดเชื้อ HIV ผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานแรงงานข้ามชาติและบุคลากรสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อการยกระดับการควบคุมโรคเอดส์และวัณโรคซึ่งจะต้องบูรณาการการทำงานทั้งสองโรคเข้าด้วยกันเพื่อลดอัตราการตายจากวัณโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIVนอกจากนี้ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในด้านการปกป้องสุขอนามัยและระบาดวิทยาเพื่อสุขภาวะของประชาชนระหว่างสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมวัณโรคของประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการควบคุมวัณโรคอย่างจริงจังและเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันไม่รังเกียจลดการตีตราผู้ป่วยและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง